สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องมาพูดคุยนะครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นะครับในการชิงแชมป์อาเซียนระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ผองเพื่อนทั้งหลายนะครับพ่อในโซนอาเซียนแล้วก็รวมไปถึงออสเตรเลียด้วยและนัดชิงชนะเลิศต้องบอกว่าเรายังเป็นอีกปีหนึ่งที่รอคอยต้องยอมรับเลยว่ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแฟนบอลก็สงสัยว่าค่อนข้างเล่นเพลย์เซฟสุดๆก็อาจจะแฟนๆก็อาจจะเห็นด้วยตานะครับแต่พอไปการแข่งขันแล้วเนี่ยอย่างนัดแรกเป็นนัดที่ยากเสมอหลังจากที่เราผ่านเข้ารอบมาสู่นัดชิงชนะเลิศซึ่งเกมกับออสเตรเลียทีมชาติไทยเล่นได้ดีตามที่หลายๆคนคาดหวังเลยว่าโอ้โหชนะได้ผลการแข่งขันได้แล้วก็เชียร์สนุกด้วยเราก็เลยคาดหวังว่านัดชิงชนะเลิศที่เจอกับอินโดไทยจะต้องเล่นแบบเจอออสเตรเลียแน่ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นทีมชาติไทยชุดนี้ถึงแม้จะไม่ได้แชมป์อาเซียนแต่ต้องมองไประดับเอเชียสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องมาพูดคุยนะครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นะครับในการชิงแชมป์อาเซียนระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ผองเพื่อนทั้งหลายนะครับพ่อในโซนอาเซียนแล้วก็รวมไปถึงออสเตรเลียด้วยและนัดชิงชนะเลิศต้องบอกว่าเรายังเป็นอีกปีนึงที่รอคอยพ่อครับทุกครั้งที่มีการแข่งขันในฟุตบอลในทุกทัวร์นาเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับทางฝ่ายรายการแตงโมลงผีพงยิงเนี่ยก็จะต้องมีการสรุปนะฮะเพื่อจะให้แฟนๆฟุตบอลชาวไทยแล้วก็แฟนแตงโมลงผีพงยิงได้รับทราบแต่เผอิญตอนนี้ผมมีบวชหมวก2ใบคือใบนึงก็ทำรายการแตงโมลงผีพงยิงอีกใบนึงก็เป็นโฆษกสมาคมแล้วก็เป็นฝ่ายเทคนิคก็ต้องมาสรุปเหมือนกันมาประเมินผลงานอย่าง16ปีที่ผ่านมาเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็สรุปผลงานเพื่อที่จะมาประชุมมาต่อยอดมาแก้ไขแล้วมาปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ในส่วน19ปีเราก็มาสรุปเช่นกันนะครับเพื่อที่จะมาสรุปผลงานเพื่อที่จะไปบอกเขาว่าคนทำทีมว่ามันมีจุดบกพร่องแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับที่แตกต่างกันก็คือว่าในส่วนของ17ปีเนี่ยสมาคมดูแลครับแต่ในส่วนของ19ปีนั้นบุรีรัมย์เขาดูแลครับเนี่ยต้องส่งเป็นในลักษณะของหนังสือนะครับหรือว่ารูปแบบรายงานว่าที่เราเห็นมามีอะไรเพื่อให้เขาได้รับรู้นะครับในฝ่ายเทคนิคของสมาคมนะครับครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับพ่อฮะว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์นี้มาเนี่ยนะครับทีมชาติไทย U19 เนี่ยนะครับก็ภายใต้นะฮะการดูแลของทางฝั่งของบุรีรัมย์เขาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันก็ลงสนามมาแล้วพ่อในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีระบบที่เป็นที่น่าสังเกตว่าเล่นหลัง3ตรงเนี้ยนะครับคือที่19ปีขออนุญาตเท้าความที่บุรีรัมย์ดูแลเพราะทํา MOU มาตั้งแต่ท่านนายกคนที่แล้วครับนะฮะพลตํารวจเอกดร.สมยศพุ่มพวงให้สโมสรไปทําใน MOU ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีแล้วบุรีรัมย์ก็ทํามาประมาณปีครึ่งแล้วแล้วก็มีการเก็บตัวเรียกอะไรมาต่างๆนานารวมทั้งมาในการประเดิมนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเด็กๆหลายๆคนนะในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะส่วนโค้ชก็เปลี่ยนมาเป็นโค้ชคนที่4แล้วฉะนั้นในการที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงทีมตลอดเวลาบางทีเนี่ยการที่จะไปใส่แท็กติกต่างๆเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าเด็กเนี่ยอาจจะรับไม่เหมือนกันเพราะโค้ชคนหนึ่งก็เล่นแบบหนึ่งโค้ชคนหนึ่งก็เล่นแบบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะต้องมาแก้หน้างานในบางครั้งเพราะว่าโค้ชคนนี้ก็เพิ่งมาประมาณสักไม่เกิน 2-3 อาทิตย์นะการแข่งขันที่เกิดขึ้นส่วนระบบที่ไม่เล่นเนี่ยเป็นระบบในรับ 3-4-1-2 นะครับฉะนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าระบบที่ทีม19ปีที่ใช้เนี่ย20ปีที่ใช้เนี่ย 3-4-1-2 นะฮะเล่นบอลไม่มีปีกนะครับแต่ใช้วิงในการเล่นเราใช้เซ็นเตอร์แบ็ก3คนฉะนั้นปีกที่มีรูปแบบแบบคลาสสิกต่างๆเนี่ยจะไม่เห็นไม่เหมือนกับระบบในส่วนของ 4-2-3-1นะในส่วนของ16ปีจะเห็นปีกที่มีความเคลื่อนไหวมีความพิ้วของนัฐกิจหรือปรเมศในการพิ้วในการหลอกในการใช้ทัมมิ่งในการเปลี่ยนจังหวะนะครับแต่นี้ใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับใช้วิธีการเล่นรูปแบบยุทธวิธีเพราะว่าต้องใช้ความแข็งแกร่งในการขึ้นลงตลอดเวลาในการปิดลายกองหลัง5คนด้วยอันนี้เล่าเป็นแบ็คกราวด์คร่าวๆให้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนในวิธีการเล่นนะครับครับซึ่งพอมันมาเป็นแบบนี้แล้วมันจะอันนี้แฟนบอลเขาก็ถามว่าโอ้โหและอย่างเงี้ยมันจะคนละแนวทางกันไหมกับชุดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็สงสัยก็คงจะมาพูดคุยกันนะครับว่าหลังจากนี้คงจะได้มีโอกาสได้ไปพบปะแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนนะฮะว่าระบบต่างๆวิธีการต่างๆจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับเราการพูดคุยค่อนข้างน้อยแต่หลังจากนี้เนี่ยพอจะเข้าสู่ระดับชิงแชมป์เอเชียคงได้มีการพูดคุยได้มากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนวิธีการแลกเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงให้มันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่มีการได้ทดลองในระบบในการแข่งขันอาเซียนครั้งนี้นะครับครับแต่ว่าโอเคแหละถ้าสรุปภาพรวมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็เข้ารอบอยู่ดีนะฮะคือถ้าพูดถึงเป้าหมายเข้าชิงนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับแต่ถ้าผลสัมฤทธิ์ที่เป็นแชมป์เนี่ยยังไม่ถึงแต่ถ้าเป้าหมายจริงแล้วก่อนไปคราวนี้เนี่ย
ชุด 19-20 ปีเนี่ยตั้งไว้ว่าแค่เข้าชิงครับก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าพูดถึงวิธีการอันนี้น่าคิดครับมีเครื่องหมายคำถามมากมายว่าวิธีการเล่นในแต่ละนัดไม่ว่าจะเป็นการเจอสิงคโปร์เจอบูไนนะครับแล้วมาเล่นกับมาเลเซียหรือมาเจอออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งอินโดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละนัดฉะนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์ในแต่ละเกมว่าในแต่ละเกมนั้นนะฮะวิธีการต่างๆทำไมมันแตกต่างนะฮะเกม1เกม2เกม3เกม4เกม5แล้ววิเคราะห์วิธีการเล่นของนักฟุตบอลเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อทีมนั้นให้มากสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่น้องๆในการเล่นทีมชาติในครั้งต่อไปด้วยนะครับครับคือถ้าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแฟนบอลก็สงสัยว่าค่อนข้างเล่นเพลย์เซฟสุดๆก็อาจจะแฟนๆก็อาจเห็นด้วยตานะครับแต่พอไปการแข่งขันแล้วเนี่ยอย่างนัดแรกเป็นนัดที่ยากเสมอครับถึงแม้ว่าชื่อชั้นเจอสิงคโปร์ดูเหมือนเราจะดีกว่าแต่พอถูกสิงคโปร์ขึ้นนำไปเนี่ยต้องยอมรับว่าความผมว่าเป็นความเขาเรียกว่าเกรงมากเกินไปครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีความหล่นเร่งจังหวะมากเกินไปในนัดแรกนะครับก็เลยทำให้ฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างอาจจะต้องยอมรับว่าสเปซสปาดนิดนึงนะครับเพราะว่าทิศทางในการเล่นมันพอเร่งจังหวะแล้วบอลมันจะขาดๆเกินๆแต่ก็ยังถือว่าเอาตัวรอดมาได้ที่กลับมาสามารถพลิกสถานการณ์น้องๆสามารถพลิกการมาเป็นชนะ 2-1 ได้ก็ทำให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีแต่ในส่วนนัดที่2เจอบูไนและทีมห่างชั้นขึ้นไปสิ่งที่จะเห็นหลากหลายคือลักษณะของความโจมตีหลังลายซึ่งมีศูนย์หน้าโผล่มาตัวนึงก็หมายเลข9ที่วิ่งรู้แล้วว่าเคแลนเนี่ยวิ่งหลังลายดีนะแต่การสนับสนุนของเกมเนี่ยที่จะให้บอลถึงเขาเนี่ยกลับน้อยไปหน่อยอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จะต้องมาแก้ไขต่อไปนะครับแดนกลางอาจจะครองบอลนานไปนิดนึงในการที่จะแทงฟุตบอลคิลเลอร์พาสอาจจะเป็นเพราะว่าข้างๆขยับเติมมาช้าในการโจมตีรายสุดท้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาดูแล้วมาแก้ไขกันต่อไปนะครับแต่ส่วนนัดที่3นัดเจอมาเลย์เนี่ยถือว่าเป็นนัดที่ผ่อนคลายจริงๆด้วยผลเพราะว่าชนะเสมอแพ้เขารอบไปแล้วแล้วยังไม่รู้ว่าเจอใครฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่โทษนะฮะรู้ว่าจะเจอกับถ้าสมมติเป็นที่2เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องไปเจอกับในส่วนของออสเตรเลียส่วนบาถ้าเป็นที่1จะเจอกับอินโดฉะนั้นเกมการแข่งขันในความเข้มข้นของเกมเนี่ยต้องยอมรับเพย์เซฟด้วยกันทั้งคู่นะครับมาเลย์ก็เพย์เซฟไทยก็เพย์เซฟแต่เล่นประมาณสัก 75-80% เพื่อเล่นป้องกันการบาดเจ็บอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะเสียประตูเพราะว่ามีได้ประตูขึ้นนำเพราะว่าข้อผิดพลาดของกองหลังมาเลย์แล้วก็ตีเสมอได้นะครับในส่วนโทษนะฮะมาเลย์ก็ตีเสมอได้นะครับแต่ในส่วนของวันที่มาเจอออสเตรเลียถือว่าทำผลงานได้ดีครับโดยเฉพาะเกมรับนะฮะแดนหลังและแดนกลางนี่ต้องยอมรับว่าทำผลงานดีเพียงแต่ว่าการบิ้วอัพในการโจมตีในแดนหน้ายังมีปัญหาการเคลื่อนที่เข้าสู่ตำแหน่งวิธีการเข้าสู่ลายกรอบ18ล้าการซัพพอร์ตแดน2ในการที่จะเก็บบอลแดน2ในการโจมตียังเป็นปัญหาสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ตั้งแต่นัด1นัด2นัด3มาถึงรอบรองก็ยังเห็นอยู่เพียงแต่ว่าได้ความแข็งแกร่งของกองหลังกับกองกลางในการที่จะมาซัพพอร์ตซึ่งใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายทำว่าดีทำได้ดีแล้วก็ได้ความโชคดีในการที่ขึ้นนำเร็วจากข้อพิพาทของกองหลังของออสเตรเลียผู้สับประตูของออสเตรเลียนะครับส่วนในนัดสุดท้ายที่เจอกับอินโดนีเซียก็ต้องบอกเลยว่าพอเจอเจ้าภาพเนี่ยคนดู 3-4 หมื่นคนนะแต่มันมีความกดดันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเด็กที่เจอบรรยากาศแบบนี้เนี่ยไงก็คือกำลังจะถามพ่อนะครับว่าหลังจากที่เราผ่านเข้ารอบมาสู่นัดชิงชนะเลิศซึ่งเกมกับออสเตรเลียทีมชาติไทยเล่นได้ดีตามที่หลายๆคนคาดหวังเลยว่าโอ้โหชนะได้ผลการแข่งขันได้แล้วก็เชียร์สนุกด้วยเราก็เลยคาดหวังว่านัดชิงชนะเลิศที่เจอกับอินโดไทยจะต้องเล่นแบบเจอออสเตรเลียแน่ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเหตุผลว่าการเจอออสเตรเลียเนี่ยทุกคนก็ดูคาดหวังแต่พอผมเป็นฝ่ายเทคนิครวมทั้งนักวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยก็แยกกัน2มุมนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอรวมเป็นมุมเดียวคือว่าการเจอในส่วนของออสเตรเลียความกดดันมันน้อยนะใช้วิธีการโต้กลับใช้ความแข็งแกร่งนะครับในการที่จะปิดเกมนะครับแล้วก็ใส่จังหวะในการที่จะใช้ไทมิ่งในการเล่นมันก็ง่ายกว่าแต่พอมาเจออินโดนีเซียแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการที่มีคนดูมาใส่ 3-4 หมื่นคนนะฮะรวมทั้งผู้ตัดสินรวมทั้งกองเชียร์ที่มันกดดันตลอดผู้ต่อสู้กดดันกรรมการกดดันบรรยากาศกดดันตัวเองก็กดดันตัวเองด้วยฉะนั้นน้องๆผ่านประสบการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะครับและเล่นได้คองวิธีการแบบนี้เพียงแต่ว่านะฮะต้องยอมรับแดนหลังเนี่ยโอเคหลังกลางแต่หน้าเนี่ยในการสร้างจังหวะในการโจมตีนะฟุตบอลที่มันต้องมีการเลี้ยงกินตัวเลี้ยงทัมมิ่งในจังหวะเนี่ยมันไม่มีและอย่างกองหลังในส่วนของอินโดเขาดูลายแล้วเขาปิดลายไม่ให้มีพื้นที่ลายสุดท้ายวิ่งฉะนั้นเราพอเล่นเราใช้ความเร็วในการโจมตีลักษณะของทิ้งหลังลายไม่ได้เพราะเราชอบเตะบอลจากหลังไปหน้าพอเขารู้ปั๊บเขาปิดปั๊บเนี่ยฟุตบอลที่มีการเคลื่อนไหวแดนกลางสามารถครองบอลได้แต่ไม่สามารถทำฟุตบอลคิลเลอร์พาสและสร้างจังหวะได้เพื่อให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ในการเข้าสู่ตำแหน่งเคลื่อนที่ในการโจมตีของเรามันน้อยวิธีการค่อนข้างน้อยก็เลยเป็นปัญหาในการที่เล่นทำน้องๆแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะเห็นมุมมองที่สามารถกลับมาแก้ไขยังได้ทันผมคิดว่าในส่วนของฝ่ายเทคนิคที่บุรีรัมย์มีอยู่รวมทั้งโค้ชที่คุมทุกวันนี้รวมทั้งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่ากลับมาคราวนี้จะแก้ไขแบบไหนอย่างไรนะครับรวมทั้งสมาคมฟุตบอลโดยฝ่ายเทคนิคของสมาคมก็เห็นอยู่นะครับฉะนั้นเราก็อาจจะมีข้อเสนอแนะเพื่อให้เขาได้รับทราบว่าเราก็ได้มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเขาจะได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทีมให้มากที่สุดนะครับ
ต้องถามแบบนี้ครับพ่อครับว่าการส่งบอลคืนหลังของ U19ถือว่าเยอะเกินไปไหมครับการส่งบอลคืนหลังนั้นไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับแต่เป็นการสร้างฟุตบอลสร้างจังหวะแต่พอส่งคืนหลังปั๊บต้องโจมตีเขาเลยเลย์ออฟและโจมตีให้เร็วการโจมตีให้เร็วต้องมีคนจากด้านหลังขึ้นไปด้านหน้าแล้วข้างหน้าสวิตช์ออกมาด้านข้างหรือจะตัดเข้านอกหรือเข้าในอันนี้อยู่ที่รูปเขาเรียกอินฟอร์เมชันรูปแบบในการเล่นในการโจมตีซึ่งมันจะต้องมีประมาณสัก 15-20 แบบซึ่งทำให้เด็กนั้นมีโอกาสในการเลือกช้อยในการเล่นทันทีเนี่ยต้องยอมรับว่าเด็กชุดนี้อาจจะมีวิธีการในการคืนหลังมากบางทีเราอาจจะเห็นคืนหลังมากก็ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าคืนหลังเมื่อไหร่เนี่ยต้องคุณต้องเริ่มกระบวนการในการโจมตีการคืนหลังเป็นการอาจจะขยายแนวรับของคู่ต่อสู้ก็สามารถทำได้นะครับเป็นการที่จะสร้างไทมมิ่งจังหวะให้ตัวเองก็สามารถทำได้หรือดีเลย์เกมทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ไทมมิ่งและจังหวะเพียงแต่ว่าเป้าหมายในการคืนหลังนั้นคืออะไรอันนี้โค้ชต้องบอกให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าคืนแล้วก็เรื่อยๆเปื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่คืนเพื่อครองบอลนำ 1-0โอเคคืนเพื่อครองบอลในสถานการณ์ที่เสมอ 0-0 แล้วทีมเราเป็นรองครับแต่ในสถานการณ์ที่เราตาม 1-0 ในสถานการณ์ที่ทีมเป็นต่ออย่างนี้เนี่ยการคืนหลังเนี่ยมันต้องมีวิธีคิดอีกมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยอยู่ในฝ่ายในส่วนของโค้ชที่จะต้องไปบอกนักฟุตบอลทำความเข้าใจในส่วนของภาคซีดีในห้องประชุมให้มากนะครับว่าถ้าไทมิ่งแบบนี้ต้องทำแบบไหนอย่างไรนะฮะซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับที่เราได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถนำมาแก้ไขได้ทันนะครับครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองดูในแต่ละตำแหน่งกันหน่อยดีไหมพ่อว่าเป็นโซนๆไปว่าเขาเล่นกันยังไงในแมตช์ชิงอะไรอย่างนี้ดีก็ต้องยอมรับว่าแต่ละตำแหน่งในส่วนที่ตัวผมเองผมไม่ได้ตามตลอดแต่ได้ดูเป็นภาพรวมนะครับท่านก็อาจจะมาวิเคราะห์อาจจะไม่ลึกเท่าคนอยู่แต่ก็วิเคราะห์ตามทั่วไปนะครับครับอ่ะอย่างในเกมรับเนี้ยพ่อฮะในการเจออินโดเราไม่ค่อยได้โดนเทสเลยนะพ่อเกมรับนี่ผมถือว่าดูจากภาพรวมเนี่ยผมชอบเกมรับหมายเลข5นะสิงหาสิงหาในคนที่คุมจังหวะดีเพียงแต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะสร้างเขาเนี่ยเวลาถ้าเล่นระบบเซนเตอร์3ตัวถ้าจะสร้างเขาเนี่ยต้องให้จังหวะมีพื้นที่แดนกลางกับหน้าเนี่ยเอ้ยโทษนะฮะหลังกับกลางมันว่างเนี่ยเขาเลี้ยงขึ้นมาได้แต่เขาไม่กล้าเลี้ยงทะลุคุณต้องกล้าเลี้ยงทะลุเพื่อจ่ายบอลฉะนั้นการที่เขาทำในลักษณะที่การคลองบอลการจ่ายบอลดีแล้วเพียงแต่ว่าเพิ่มมิติอันนี้มาเราจะมาช่วยบอกคือเพิ่มเลี้ยงขึ้นมาลายจังหวะของคู่ต่อสู้เข้ามาแล้วเขาเปิดเหมือนกับเป็นตัวลักษณะของการสมดุลเกมลุกในระดับมิดฟิลด์อีกตัวนึงแล้วดันมิดฟิลด์ตัวนี้ไปขึ้นไปเป็นข้างหน้าฉะนั้นการโจมตีก็จะมีมากขึ้นนะฮะฉะนั้นมิติผมเห็นเนี่ยสิงหาเล่นได้ดีมากเพียงแต่ว่าเขาขาดวิธีการในการที่จะต่อยอดในเกมลุกแต่เกมรับก็ถือว่าโอเคการปิดด้านข้างการอ่านเกมนะครับรวมทั้งผู้เล่นคนอื่นๆที่อยู่ในไลน์เซ็นเตอร์แบ็ก3คนด้วยนะครับใช่นะฮะหมายเลข4ก็ดีนะครับหมายเลข4เนี่ยเป็นเจษพัฒน์นะครับแต่ว่ามีนัดชิงเนี่ยเปลี่ยนนะปกติแล้วเป็นทางด้านของจิรพลนะครับแต่ว่ามาใช้ภควัตก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาเห็นอะไรนะพ่อครับตอนนี้โค้ชอยู่ใกล้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดก็คือหมายเลข5นี่ลงตลอดแล้วก็เห็นวิธีการว่าเอ้ยไอคนนี้สมองดีจะปรับเขายังไงนะฮะถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยเขาต้องมีคุณมูลค่าที่มากขึ้นเพราะศักยภาพเขาได้แต่เผอิญมันไปปิดกั้นศักยภาพคนนิดนึงนะฮะแต่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่เราเห็นแล้วจะได้แก้ไขนะครับประตูก็ใช้ได้ใช่ไหมพ่อประตูดีประตูดีก็มีพลาดนัดแรกนัดเดียวนัดแรกครั้งเดียวเลยที่เหลือก็มีปีติยาในการโต้ตอบดีปีติยาในบอลทางลึกเข้ามาดีอ่านเกมดีสั่งการดีเปิดบอลด้วยเท้าก็ดีถือว่าโอเคนะครับขยับมาตรงแผงมิดฟิลด์แล้วก็ริมเส้นซ้ายขวาหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ปีกจริงๆถูกไหมครับพ่อใช่ครับคือซ้ายกับขวาเนี่ย คือบอลระบบแบบนี้เนี่ยจะเอาอาศัยความพิ้วมันไม่ใช่คนพิ้วต้องมาเล่นปีกแต่บอลระบบแบบนี้คนที่มีความแข็งแกร่งของร่างกายต้องถึกคือขึ้นสุดลงสุดอ่ะโอ้โหนะฉะนั้นพอขึ้นไปสุดแล้วเนี่ยจะหาวิธีการในการเลี้ยงหลบนะฮะการจะดึงม้วนดึงดอกเนี่ยเขาไม่ทำหรอกเพราะศักยภาพเขาไม่ได้แต่ถ้าขึ้นไปปั๊บเนี่ยเขาเปิดคอร์สคัตแบ็กอย่างเงี้ยเขาทำนะแต่จะมาเลี้ยงหลอกดึงเนี่ยเขาสามารถทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ดีพอฉะนั้นฟุตบอลวิงเนี่ยอย่างนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายนะฮะแต่ถ้ามีความแข็งแกร่งของร่างกายมีประสบการณ์มีวิธีการด้วยแล้วก็มีการเปิดที่แม่นยำด้วยฟุตบอลก็จะลงตัวมากขึ้นแต่อย่างน้องๆเนี่ยต้องใช้วิธีการในการเรียนรู้อีกเยอะฉะนั้นในข้อผิดพลาดในการโจมตีแล้วเปิดฟุตบอลมันก็มีข้อผิดพลาดเป็นธรรมดาก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแต่ถ้าถามว่าเกมรับดีไหมดีเพราะเขาลงมาเร็วนะฮะมาช่วยเกมรับได้นะครับกับเกมรับทีมชุดนี้ถือว่าโอเคครับคือเน้นรับเลยก็จริงๆแล้วฟุตบอลในแต่ละบริบทมันไม่เหมือนกันอย่างสิงคโปร์ไม่จำเป็นต้องเน้นรับนะฮะบูไดไม่ต้องเน้นรับอย่างมาเลย์อาจจะมีบ้างแต่อย่างออสเตรเลียศักยภาพอาจจะได้รับหน่อยอย่างอินโดต้องเล่นน้ำรับมากเพราะเจอเจ้าภาพอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเป็นบริบทในแต่ละเกมไปนะครับแต่ในส่วนแดงกลางจริงแล้วถ้าชอบอีกคนนึงคือหมายเลข22ครับพงศกรสังคโสภาเป็นคนลิงก์ดีทำเหมือนลูกตัวยูลิงก์ซ้ายลิงก์ขวาแต่อาจจะน้อยในลูกกิลเลอร์พาด้วยเหตุผลเพราะว่าข้างหน้ามันไม่มีใครวิ่งตัดเข้าช่องมันขาดปีกพอไม่มีวิ่งตัดปั๊บเนี่ยก็ต้องฝากบอลใกล้จะเห็นว่าเขาต่อบอลใกล้ตลอดด้วยเหตุผลว่าไอตัวข้างๆเนี่ยมันไม่มีใครวิ่งตัดให้พอไม่มีใครวิ่งตัดไอคนจะแทงกิลเลอร์พาไม่ได้นอกจากไปยัดให้ศูนย์หน้าเพื่อจะครองบอลซึ่งศูนย์หน้าเราเนี่ยไม่สามารถครองบอลได้มันก็เลยเป็นปัญหาครับ
นะฮะก็อย่างที่พ่อพูดมาเห็นภาพมากนะครับซ้ายขวานี่ต้องสายถึกอึดนะฮะคือฟุตบอลมันระบบมันจะทำให้คาแรคเตอร์ของนักบอลในการลงเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการของเขาเขาเลยต้องเลือกแบบนี้เลยใช่เลือกแบบนี้จะมาหาคนพิ้วไปเล่นอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันรับไม่ได้เขารับเขาจะรับได้แต่ช้าครับนะฮะจะต้องมีระบบในการเขาถึงเล่น 4-2-3-1 ไงครับนะฮะอันนี้ถ้าพูดถึงระบบและวิธีการของคนก่อนน้องๆดีทุกคนนะครับต้องบอกเลยนะฮะเล่นตามโจทย์ที่โค้ชได้บอกไว้เพียงแต่ว่ารูปแบบวิธีการเท่านั้นเองแต่ถ้าธนกิจนี่โอเคนะครับธนกิจโชติเมืองปากเนี่ยเป็นความหวังเลยนะพ่อฮะก็นัดแรกเป็นเปลี่ยนมาผมลงไปในเฟซบอกว่าพอนัดแรกเปลี่ยนมาบอกว่าใช้คนใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาหลังจากนั้นมาก็ลงตลอดธนกิจเนี่ยเป็นบอลเทคนิคดีนะครับจังหวะดีแต่ทามมิ่งของเขาเนี่ยลงมาต่ำมากเกินไปด้วยการลงมาต่ำมากเกินไปด้วยเพราะว่าบอลมันไม่ถึงแดนหน้าเขาต้องลงมาคลองพอคลองไปซัพพอร์ตในร่างกายเขาต้องยอมรับว่าเด็กร่างกายจะขึ้นลงแบบนี้ค่อนข้างมีปัญหาในร่างกายในระยะยาวนะแต่ถามว่าเทคนิคกับบอลไหมดีวิธีการไม่ดีแต่ต้องมีคนมาช่วยเขามากขึ้นเท่านั้นเองนะครับนะครับขณะที่แนวรุกนี่เปลี่ยนมาก็แล้วแต่ว่าพยายามจะหมุนแต่ว่ามันยังไม่คือเท่าไหร่เพราะหมุนยังไม่ดีด้วยผมนะว่าข้างหน้ามันไปทับยืนทับลายกันอยู่ครับนะครับแล้วก็จังหวะข้างหน้าเนี่ยไปยืนในกรอบ18หลามากเกินไปถ้าระบบแบบนี้เนี่ยข้างหน้าจะต้องฉีกออกข้างอ๋อแฟกเหรอพ่อแฟกออกข้างนะครับนะฮะแล้วก็ให้ศูนย์ให้ธนกิจเนี่ยสอดครับให้มิดฟิลด์2คนเนี่ยไม่ว่า22หรือ13ขึ้นไปซัพพอร์ตแดน2ซึ่งตรงนี้ไม่มีไม่มียังไม่เห็นก็ถือว่าต้องมาแก้ไขข้างหน้าเราออกข้างน้อยมากจะเล่นแต่บอลทางลึกแต่จากหลังไปหน้าเนี่ยเขากินสบายลูกปากเลยซึ่งเราทำทุกแมตช์ด้วยก็ลูกปากไงครับนี้เราก็ต้องมาแก้ไขอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราเห็นข้อผิดพลาดต่างๆนะครับนะฮะเคเลนพอได้ไหมพ่อฮะน้องน้องเนี่ยเป็นสิ่งมีเซนส์ดีนะความเร็วดีแต่การสนับสนุนในการที่ส่งบอลไปถึงเขามันไม่มีคนซัพพอร์ตต้องไปเองไม่มีคือบางทีศูนย์หน้าไปเองเนี่ยเจอกองหลังในระดับแบบนี้ไปเองไม่ได้จะมาหลบครั้งทุกครั้งเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนสนับสนุนเกมรุกการให้บอลให้ถึงเขาให้มากที่สุดทั้งที่เขามีการสร้างโอกาสในการหาพื้นที่ดีฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าต่อไปจะเอาใครมาสนับสนุนเกมรุกให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองครับขณะที่ธนาวุฒิโพชัยนี่จริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะพ่อแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มาเนี่ยบางแมตช์เนี่ยอาจจะค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็จะมีนัดชิงเนี่ยที่ดูดีหน่อยก็ภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องรับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องว่าถ้าเล่นลายในลักษณะของ3 4 1 2แล้วถ้าหนูยืนคู่หน้าเนี่ยหนูจะต้องวิ่งแบบไหนอย่างไรถ้าเล่นลาย4 2 3 1เนี่ยถ้าหนูยืนปีกต้องเล่นแบบไหนยืนศูนย์หน้าเป้าเป็นแบบไหนบางทีต้องบอกเลยว่าเด็กไม่ได้มีผิดอะไรเพียงแต่ว่าความสับสนในการวิธีการเล่นอาจจะเป็นปัญหาในการเล่นเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับทีม19ปี20ปีชุดนี้ในการที่จะนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นผมว่าสตาฟคงเห็นแล้วแหละนะครับในอนาคตก็มาดูกันว่าเขาจะพัฒนากันและแก้ไขแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมองเลยครับทีมชาติไทยชุดนี้ถึงแม้จะไม่ได้แชมป์อาเซียนแต่ต้องมองไประดับเอเชียก็เป็นกำลังใจให้ยังมีหลายคนถ้านึกถึงนะถ้าต้องการปีกดีๆการนิเย่ก็สามารถมาเล่นได้ถ้าต้องการศูนย์หน้าที่มาเปลี่ยนนะฮะก็เป็นยศกรก็ยังมาเติมเต็มได้อย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าต่อไปนี้เราจะเปิดโอเพ่นให้คนเข้ามาอีกมากมายขนาดไหนในการที่จะหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาต่อยอดไประดับเอเชียได้ในเมื่อเราเห็นจุดอ่อนแล้วก็เหมือน17ปีนะในวันที่เดี๋ยววันที่31ก็มีการประชุมกันเกิดขึ้นเพื่อจะมา brainstorm กันว่าในรอบที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการสู่แชมป์เอเชียเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะดูดีแล้วแต่ในเมื่อยังมีคนที่ดีกว่าเป็นลูกครึ่งลูกเซียวหรือใครก็แล้วแต่เราเปิดโอกาสให้เขาอีกไหมเนี่ยต้องมาประชุมกันนะครับเพราะว่าคนไทยทีมฟุตบอลของทีมฟุตบอลเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลของคนไทยทั้งหมดถ้าเรายังมีคนที่ดีกว่าสามารถมาต่อยอดได้ดีกว่าเราก็สามารถดึงเข้ามาได้นะครับก็ชัดเจนนะฮะมันยังมีนักกีฬาอีกมากมายเหลือเกินแต่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการอันเนี้ยมันอาจจะตอนแรกนะพ่อมันอาจจะยังทำไม่ได้ซึ่งตอนนี้พอเห็นแล้วว่ามันควรจะเป็นยังไงก็ใช่ครับอยู่ที่ว่าจะผมคิดว่าผู้บริหารที่ดูแลก็น่าจะรู้ว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรโค้ชน่าจะรู้แล้วว่าต้องไปแก้ไขอะไร17ปีแก้แน่นอนเพราะดีมีการประชุมสมาคมโดยเฉพาะผมฝ่ายเทคนิคผมก็ต้องมีข้อเสนอปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นนะฮะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวยังไงติดตามชมทีมชาติไทยกันได้นะครับสำหรับวันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ